อ๋ออันนั้นไอ้น้ำอันนั้นไม่เกี่ยวนะน้องน้องเขาลงเองครับเป็นก๊อปปี้พวกแบบไอ้เว็บพวกฝรั่งอะไรเงี้ยครับถ้าดูดีๆผิวก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ใช่ผมนะหลายคนบอกเป็นพี่แมนไม่อันในใต้น้ำไม่ใช่แน่นอนลูกผู้ชายแต่บนบกนี่บนบกไม่ใช่หมดเลยบนบกมันเป็นขาแล้วเขาดูจากกางเกงด้วยนะว่าเหมือนบนบกอะไรดูจากอันในน้ำไม่ใช่แน่นอนครับในน้ำเป็นเหมือนเว็บแบบที่ฝรั่งเขาแบบว่าชอบลงรูปแบบอะไรนะพวกสวีทอะไรเงี้ยฮะเลยมันลงแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะถ้าลองไปไล่ดูจริงครับผมแต่บนบกนี่หวานแค่ไหนคะก็ธรรมดาอันไหนรูปไหนนะครับรูปไหนบนโรงแรมอ๋ออันนั้นเป็นงานครับเป็นงานอันหนึ่งนะครับผมเป็นงานแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกละกันไม่เป็นไรเป็นงานเล็กๆเขาถ่ายให้เพราะว่าไม่ได้ถ่ายคนเดียววันนั้นอันนั้นเป็นงานไม่ใช่ถ่ายอันนี้ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นถ่ายแบบคู่กันอย่างนี้ใช่ไหมคะนิตยสารหรือว่าอะไรประมาณนึงเดี๋ยวก็ต้องได้ทราบอะไรเงี้ยครับผมเหมือนไหมคะเป็นครั้งแรกรับงานคู่กันถ่ายคู่กันแบบอย่างเงี้ยครับครั้งแรกนอกนั้นก็ถ่ายเล่นๆตามภาษาคนคุยกันธรรมดาเงี้ยครับผมทำไมถึงยอมถ่ายคู่กันนะครับทำไมถึงตัดสินใจรับงานคู่กันมันเหมือนกับเราก็คุยกันนะครับคุยกันอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะไปถ่ายกับใครผมว่ามันก็น่ารักดีแล้วตอนนี้ผมก็โตแล้วด้วยแล้วก็ผมก็มั่นคงในอะไรหลายๆเรื่องอาจจะไม่ใช่ในด้านนี้แต่ว่าผมก็ทำธุรกิจทำงานอะไรของผมได้ระยะนึงแล้วผมรู้สึกว่าผมก็30ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็ทำอะไรผมก็ชัดเจนตลอดไม่อยากจะปิดบังอะไรครั้งนี้ก็ชัดเจนอาจจะดูน่าเกลียดบ้างนะครับในสายตาคนอื่นแต่ว่าในของ Instagram ผมก็ไม่ได้มีใครมาว่าอะไรก็ถือว่าดีครับผมพอมารับมาค่ะว่าอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นโอ้ยไม่ได้น้องก็มีคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับพี่แมนเคยไปเจอพ่อแม่ของใบเตยมั้ยเจอครับเจอครับเป็นไงบ้างพี่น่ารักครับแต่คุณแม่จะอยู่ทางใต้คุณพ่อก็เนี่ยเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาวันนี้คุณพ่อเขาก็ไปทำงานคุณแม่ก็น่ารักครับเป็นคนน่ารักหมดแล้วครอบครัวเขายังไปเกี่ยวกับเราอยู่ยังไม่ให้เกี่ยวคงเขียวลำบากเพราะว่าดูจากแฟนผมแล้วในชีวิตที่ผ่านมาก็เขาคงต้องระแวงเป็นเรื่องธรรมดามีน้อยไหมคะน้อยใจอะไรบ้างไม่มีครับไม่มีผมเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเพราะว่าก็ผ่านอะไรมาแล้วระดับหนึ่งนะครับปรับลุกตัวเองไหมคะไม่ครับไม่ครับผมคงปรับไม่ได้ผมเป็นอย่างเงี้ยครับปืนอะไรในอินสตาแกรมไม่เอาปืนเนี่ยมันเป็นละครนะครับพอผมได้ไปถ่ายละครผมก็จะลงปืนของตัวเองก็มีผมทำธุรกิจในหน้านี้ดูด้วยครับกับพี่นกขจัยครับก็เป็นเรื่องธรรมดาผมชอบสะสมปืนกับพาร์คเครื่องครับถ้าผมตุ๊กตาบายหรือเฟอร์บี้มันก็ไม่ใช่ ครับผมอย่างเขาบอกที่ว่าเราไปเจออยู่เราซีเรียสไหมครับเหมือนใส่ยิงก็โดนมองแง่ลบไปเรื่องอะไรน้องไม่ลบนะผมว่าผมรู้สึกว่าเวลาได้คุยกันนะครับก็คือการที่มีข่าวกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆโดยที่น้องอาจจะไม่ได้ทำอะไรกับมีกับคนคนเดียวเนี่ยผมว่าพี่ว่ามองยังไงน่าจะดูดีกว่าสำหรับอะไรที่มันแบบแน่นอนแล้วก็ชัดเจนว่าตัวน้องเขาเองก็เวลาตอบพี่ๆผมก็เชื่อว่าชัดเจนบางทีเวลาอาจจะพูดไม่ได้หมด 100% แต่ก็เกือบ 90% พี่แมนที่ผ่านมานี้ไปเตยมีข่าวค่อนข้างแรงเราให้กำลังใจน้องยังไงครับพี่ผมบอกตลอดครับเพราะว่าผมอยู่ผมเห็นตรงนี้มาเยอะผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไปข่าวไปอ่านทั้งหมดนี่ครับเราคงลำบากใจเหมือนตอนนั้นผมยกตัวอย่างนานแล้วตอนที่ผมประกวด AFไม่เคยมีคนพูดถึงเลยคุณแม่ผมอยู่มา60ปีอะไรเงี้ยโอ๊ยด่าถึงโคตรผมเลยนะเฮ้ยไปทำอะไรให้วะประกวดร้องเพลงก็ผิดอะไรเงี้ยอะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับมุมมองของแต่ละคนผมว่าแล้วแต่ผมว่ามองโลกให้มันเป็นบวกแล้วก็อย่าไปสนใจอะไรเก็บสิ่งที่ดีหรือว่าคำที่ด่าอาจจะมาเป็นกำลังใจในชีวิตก็ได้ผมว่าถ้าจะมาว่ากันก็ไม่เห็นมีใครกล้าเดินมาพูดต่อหน้าผมหลายคนจับตามองว่าเหมือนแบบคู่เราเป็นคู่รักโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หวานมากอะไรอย่างงี้มันถ้าโปรโมชั่นเนี่ยมันต้องแป๊บเดียวแล้วก็เราก็ต้องแป๊บถึงไหมแล้วผมก็คิดก็8เดือนนะแล้วคิดไต่ตองดูแล้วว่าสมมติถ้าเกิดเลยขึ้นในอนาคตผมหรือเขาก็ได้อาจจะต้องมีอันต้องแบบไม่ได้คุยกันแล้วแบบเราทำไปขนาดเนี้ยคนที่เสียหายก็น่าจะเป็นน้องเพราะน้องเป็นผู้หญิง8เดือนแล้วที่คุยกันอนาคตมีคิดเผื่ออนาคตไหมครับพี่แมนอนาคตตอนนี้ผมไม่ได้อะไรผมก็คิดจะทำงานอย่างเดียวให้ผมแบบดูแลครอบครัวผมได้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะตอนนี้คุณแม่ผมก็หนีไปอเมริกาแล้วกับน้องสาวซึ่งผมก็อยู่กับพ่อ2คนแล้วกำลังจะทำบ้านใหม่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ต้องขยันไปเรื่อยๆในแบบที่ผมทำเงี้ยครับคนไปอยู่ด้วยแล้วไหมคะอย่างนี้ไปดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยแค่หมาผมก็5ตัวแล้วฮะเป็นคนไม่ใช่ดูแลหมาไงพี่มอเตอร์ไซค์บ้านเงี้ยล้างมอเตอร์ไซค์ก็ดูอยู่ครับแต่ว่าก็มองอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็น้องยังเด็กแต่ผมก็โตแล้วครับผมแต่ว่าแมนครับมองแล้วได้ครับสองบ้านว่ายังไงบ้างเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นภาพงานหรืออะไรอย่างเงี้ยภา
ถ้าคนอื่นมองอะครับก็มีเขาจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายครับพี่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้เห็นแต่คุณแม่รู้สึกว่าก่อนไปอเมริกาเมื่อวันซืนก็เห็นที่ช่องหนึ่งนะครับก็บอกว่าทำไมไปลงแบบนั้นอะไรงี้มันดูไม่ดีเราเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเออมันเป็นงานก็อธิบายให้คุณแม่เข้าใจครับผมที่ผ่านมาคุณแม่มีติงไหมครับพี่ติงเรื่องนี้แม่ไม่นะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายด้วยผมไม่มีอะไรผมเราเป็นผู้ชายอ่ะเขาก็แค่เตือนว่าแบบทำอะไรก็คิดดีๆเป็นผู้ใหญ่แล้วมีก็มีน้องชายเขานะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็คุยกันซึ่งทุกคนน่ารักหมดแต่ว่าบางอย่างถ้ามันแบบโอ้ยเราก็ไม่ได้ลงรูปที่แบบคือไม่ได้จูบไม่ได้อะไรน่าเกลียดนั่นมันเหมือนกับภาพที่แบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยครับเล็กๆแบบตามภาษาเขาอะฮะก็โอเคมันไม่ได้น่าเกลียดมากอย่างเวลาที่ไปเจอลงภาพนุ่งสั้นๆคุณพ่อคุณแม่เรามีแบบแรกๆอ่ะมีครับแต่ว่าการที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยครับก็น้องก็ไม่ได้สั้นตลอดนะครับไม่ได้แบบเดินเซนทันแล้วก็สั้นหรือว่าไปไหนก็แบบเฮ้ยมันจะสั้นเลยเดินไปกินข้าวต้มก็สั้นไม่ใช่อันนี้คือเป็นงานของเขาเพราะถ้างานเขาสั้นก็โอเคครับก็เหมือนแบบว่าถ่ายแบบแล้วเดียวกันห้องนอนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเอาแต่ว่ามีคนถ่ายให้ห้องโรงแรมเนี่ยครับมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วครับก็ต้องมีอยู่ด้วยกันนะครับในห้องแต่ว่าก็คงแบบไม่ไม่ได้นอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมยืนยันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นอนด้วยกันไม่มีโอเคครับพี่แมนถามนะคุณนะคะขอคำถามนึงได้เลยครับจะถามว่าใต้ภาพมีเขียนว่าเป็นว่าใบเตยเป็นคนเปลี่ยนชีวิตเราก็มีนิดนึงที่รู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตมาระดับนึงนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตครับแต่ว่าทำให้อยากจะดีขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าเจ้าชู้หรือเปล่าเอ่ยอันนี้ผมก็ยังพูดไม่ได้ก็มีครับผมเป็นคนใจร้อนมากแล้วก็ผมก็แบบทำสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายทำอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากจะแบบเลิกอยากจะหยุดไม่ใช่เจ้าชู้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาผู้ชายผมว่าไม่มีผู้ชายคนไหนไม่เจ้าชู้แต่คิดว่าจะหยุดที่ใครเท่านั้นเองครับผมจะหยุดที่ใครที่ไหนครับตอนนี้หยุดกันเลยดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราก็ไม่ได้มีแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ผมมีความสุขเขาดุไหมเขาดุไหมไม่เคยก็ดุบ้างมีแบบว่าค่าโทษไหมว่าถ้าเจ้าชู้ไม่เอาเลยนะอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับผู้หญิงทุกคนอ่ะคุณเหมือนกันอ่ะถ้าแฟนมีแฟนไม่หมายถึงถ้าแฟนมีแฟนคุณยอมได้ไหมยอมได้ถ้าแฟนหล่อเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ครับไม่มีใครยอมหรอกครับทำอะไรก็ต้องให้เกียรติกันครับผมสักครู่ไปนะครับผม